วันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับกาแฟโฟมเกาหลีว้าวระวังงานการมากนะครับค่ะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆเมนูน้ำดื่มเมนูน้ำเมนูเครื่องดื่มใช่ไหมค่ะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้วิธีการทำจะยากง่ายขนาดไหนนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าวัตถุดิบของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะครับค่ะนมผงกาแฟใช่ไหมแม่ใช่แล้วก็น้ำตาลแล้วก็เครื่องตีแค่นี้นี่เป็นวัตถุดิบด้วยเหรอก่อนสิใช่นะมางั้นเดี๋ยวเรามาทำอะไรดีกว่านะช่วงนี้ก็เป็นช่วงกักตัวอยู่บ้านนะครับเนื่องจากว่าโควิด-19นะกำลังระบาดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยนะตอนนี้คนเริ่มติดน้อยลงบางวันก็ไม่มีคนติดแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นสัญญาณบอกที่ดีว่าพวกเราจะได้เที่ยวกันแล้วเย้ขอบเลยด้วยเปิดเทอมพอดีไปไม่ได้ว้าดีนะฟิลยังไม่เปิดเทอมบอกเลยว่าคงมีทางพี่จะเที่ยวเผื่อฟิลให้เต็มที่เศร้าอยู่คนเดียวเลยเรียนเยอะด้วยเมื่อไหร่จะอยู่มหาลัยนะนานเลยอีก7ปีลูกมากงั้นเดี๋ยวเรามาทำอะไรดีกว่านะครับอย่างแรกเราต้องต้มน้ำก่อนใช่ไหมแม่เอาไปต้มก่อนต้มน้ำก่อนต้มน้ำเพื่อที่จะแบบว่าเวลาผสมกับผงกาแฟจะได้ละลายใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแม่ต้มให้แม่ต้มน้ำให้นะคะฝั่งนั้นตอนนี้เราก็ใส่น้ำไว้ในหม้ออันนี้คือกะเอาใช่ไหมว่าเราอยากได้เยอะได้น้อยไม่เราจะทำสองอย่างน้องฟิลเขาบอกอยากจะใช้มือตีกับเครื่องตีงั้นเอาอันนี้ใช้ทำไมมือตีเอาไปนี่อย่าตีเองงั้นเดี๋ยวเราทำเลยดีกว่านะครับทำไม่ควรเล่นมุกอัตราส่วนยังไงครับแม่ตามความพอใจอีกละใช่ค่ะอัตราอร่อยของคนอื่นเขาเนาะกาแฟ2ช้อนน้ำตาล2ช้อนน้ำ2แต่ว่าแม่จะเอากาแฟ2น้ำตาล4ว้าบ้านเราไม่บ้านเราไม่ชอบกินผงใช่อ๋อคือทุกวันนี้ที่มันอร่อยเพราะว่าใส่น้ำตาล4ใช่ค่ะบางวันก็5นะ1ให้น้องฟิวน้องฟิวเขาจะตี okay. แต่แม่จะใช้เครื่อง1 2 3 4 1 2 3 4 โอเคความหวานเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่าใครชอบหวานหรือไม่ชอบหวานนะครับน้ำตาลก็ลองใส่ดูแล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบหวานมากก็2ถ้าชอบแบบมีรสชาติเนี่ยก็4นะครับค่ะอยากจะ3ก็แล้วแต่ใช่ครับใช่พี่เฟรมต่อไปทำไงต่อครับใส่น้ำค่ะใส่น้ำเพื่อที่จะละลายตัวน้ำตาลกับตัวผงกาแฟแล้วก็คนไปดูครับผมตอนนี้ไม่ได้กำลังต้มน้ำอยู่นะครับไหนคนดูเลยครับดูนี่เลยนะประมาณนี้นะอู้หูร้อนจริงเลยนะเสียงอะไรอ่ะ1 2 3อันนี้ใส่3นะคะเพราะอันนี้ผงมันเยอะทุกเพียงคนค่ะตอนนี้นะเราพอใส่น้ำร้อนปุ๊บเนี่ยอ๋อก็ตีง่ายนี่แม่ใช่ค่ะต้องรอให้มันละลายโอ้ยกินกาแฟมาหอมใช่ค่ะคือความใจสั่นนะคะ แค่ดมเนี่ยนะ ทำไมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแบบใช้มือตีแบบของน้องฟิวเนี่ยมันจะเสร็จตอนไหนนะคะเพราะอยากใช้เครื่องยังนานเลยกับเวลาน้องฟิวพอได้แล้วนะไม่ได้ยังเรื่อยตอนนี้49นาทีอ่ะคือจะถึงตอนไหนเดี๋ยวนะตี49นาทีไม่ตอนนี้มัน 10:49 อ๋อมาเริ่มเริ่มละลายแล้วนะครับอันนี้มันเริ่มเป็นตัวใช้ยังไงเบอร์หนึ่งก่อนใช้ยังไงเริ่มก็ไม่ดีแล้วแม่กระจายทั้งโต๊ะเลยเฮ้ยน้องเฟลบอกว่าเดี๋ยวลองดิฟดูนะครับว่าจะเหนียวจริงหรือเปล่าเหมือนนั้นเดลี่ควินตื้อลองดูคว่ำไม่ควรมันจะคว่ำทั้งถ้วยไม่ใช่คว่ำจากข้างในแค่นี้
นานๆก็ได้แล้วพอว่าไม่ลงรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขาเล่นอะไรเสียเวลามากเสียใจของแม่ไม่ได้ขั้นตอนต่อไปนะครับต้องทำยังไงต่อพี่ฟิล์มก็ตอนนี้คือเราทำตัวโฟมกาแฟใช่ไหมหรือว่ากาแฟโฟมเนี่ยเสร็จแล้วใช่ค่ะแล้วจะมาเทนมใส่แก้วนะคะแก้วอะไรก็ได้นี่คือนมอะไรอ่ะนมจืดธรรมดาทั่วไปใช่นมหวานนมเปรี้ยวก็ได้ลองดูนะคะแต่แนะนำนมจืดดีกว่าอร่อยใช่ค่ะเวลาคนกับกาแฟแล้วมันอร่อยดีพี่ฟิล์มเขาติดใจใช่ตอนแรกไม่กินไม่เออหนูไม่กินแต่สักพักรอแก้วสองค่ะปกติไม่กินกาแฟแต่อันนี้อร่อยจริงใช่ค่ะของใครของมันเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็ชิมด้วยกันอยู่ดีนี่มาดูกันแค่ตักลงไปวางด้านบนเหรอแม่ใช่เพราะว่าเขาจะเป็นคนละชั้นกันไงพ่อครับผมหุยดูน่าทานมากเลยนะครับใช่แก้วนี้จะเป็นของฟิลนะครับชอบกาแฟเยอะใส่เยอะโอ้พี่ฟิล์มใส่ไว้ประมาณนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะที่เห็นเป็น2ชั้นแบบนี้ของน้องฟิล์มตอนนี้กำลังใส่อยู่นะครับค่ะน้องฟิล์มบอกว่ากำลังตกแต่งอยู่นะครับค่ะหน้าตาเหมือนจะละลายในปากเลยอ่ะตอนนี้นะคะกาแฟโฟมของเราที่เราทำในวันนี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยค่ะใช่ค่ะน่าทานมากใช่ครับผมดูแล้วทำไม่ยากนะแม่ง่ายๆเลยนะตอนนี้พี่ฟิล์มกับฟิล์มแม่เดือนก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะสามารถทำทานเองได้แต่ถ้าเกิดน้องๆบอกว่าหนูทานกาแฟไม่ได้สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับใช่ค่ะอย่างเช่นโกโก้โอนตินนี้ก็ได้ใช่ครับผมเด็กเยาว์ก็ได้ลองดูเนาะอย่างน้อยๆก็เด็กไม่ควรทานกาแฟอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพี่ฟิล์มกับฟิล์มบอกว่าอยากลองทานดูนะครับใช่แล้วฟิล์มตัวนั้นฟิล์มทานได้ใช่ค่ะตาช้างแม่คืนนี้กลิ่นเป็นไงบ้างหอมกาแฟแบบหอมหวานด้วยเพราะใส่น้ำตาลเยอะแบบเราจะได้ดูแบบว่ายังไงอ่ะมันจะได้ดูแบบไม่เข้มข้นไปเหมาะกับเด็กด้วยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยครับ Happy Channel ฟิล์มเล่นอะไรพี่ฟิล์มถามคำตอบโอ้ดูดิมันแบบมันเหมือนนมเหนียวเลยอ่ะดูดินี่ต้องค่อยๆคนต้องคนนี้เข้ากันก่อนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะจะได้ผสมแล้วค่อยๆให้เห็นแบบเป็นชั้นๆเห็นไหมตัวนมของเราที่แบบจากสีขาวค่อยๆเป็นสีแบบกาแฟแล้วใช่เป็นไงบ้างพี่เพียรชอบอ่ะชอบแบบตอนคนไม่สุดอ่ะคือมันแบบอร่อยคนไม่สุดงงไหมไอ้นมอร่อยกาแฟไม่อร่อยคือมันอร่อยทั้งคู่แบบค่อยๆคนทีนิดทีนิดมันผสมผสมกันแล้วมันแบบใช่เข้ากันเข้ากันพี่บุ๊บใจสั่นเลยอ่ะอร่อยอร่อยจริงอ่ะพี่ฟิล์มจะไม่แบบไม่กินกาแฟไม่แต่ชอบแม่มันมีนมด้วยไงนมเยอะใช่ค่ะกาแฟอ่อนๆใช่นี่สีก็จะค่อยๆไล่มาแบบนี้นะคะแต่ถ้าแม่ที่แบบเป็นคนที่ชอบกาแฟก็คือรักเลยอารมณ์ประมาณนี้ใช่ถึงมากใส่น้ำตาลสี่ช้อนนั้นก็ไม่หวานมากเท่าไหร่นะใช่ค่ะได้อยู่นะคือต้องค่อยๆดูดขึ้นมาแบบจากเป็นนมอ่ะแล้วขึ้นมาตรงกาแฟอร่อยค่อยๆดูดได้เท่านั้นมีวิธีดูดด้วยอันนี้คือดูดที่เดิมนะเนี่ยชอบกาแฟอะไรนะนึกว่าดูดมาแล้วนมมาข้างล่างแล้วมันค่อยขึ้นมาข้างบนแล้วมันขึ้นแล้วเข้าปากไปเลยทำไมทำไมอ่ะเก่งตามเลยเนี่ยได้ยังดีขึ้นไหมเหมือนเดิมเดิมนี่คืออะไรอร่อยใช่ก็อร่อยเหมือนเดิมแต่หนูไม่รู้ว่าไอ้ที่พี่ฟิล์มพูดมันประมาณไหนเราใช้จินตนาการเดี๋ยวเราต้องเข้าสิ่งพี่ฟิล์มโอเครู้ละรู้ละเป็นไงเป็นไงบ้างแม่เดือนอร่อยค่ะแล้วก็ในการทำอ่ะมันแบบขั้นตอนมันน้อยทำง่ายแล้วก็อร่อยมากนะคะเป็นเมนูแบบคลายร้อนก็ได้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าเตรียมของแค่3อย่างเองเนาะใช่ค่ะก็แบบไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะแล้วก็ทำง่ายมากแป๊บเดียวเองครับผมนะวันนี้เราก็ได้มาทำเมนูกาแฟโฟมครับผมก็ทำได้ง่ายมากนะครับไม่ซับซ้อนนะเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
แล้วกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้แม่พาครับผมไปแล้วไป